ชะเคินไก่เพชรรีสอร์ททุกคนที่ต้นกระท่อมใช่ไหมเราจำได้ว่าเป็นต้นกระท่อมเพราะดอกของมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะร่วงๆเนี่ยฮะนี่ฮะดอกมันจะเป็นเนี่ยดอกเยอะมากเลยเนี่ยดอกกระท่อมเนี่ยเดี๋ยวเราดมดูนะใช่นะทุกคนดอกกระท่อมนี่ต้นใหญ่มากค่ะโอ้โหหลายสิบปีเลยมั้งเนี่ยยศมากดูดอกเหลืองๆๆๆเพราะเคยไปสวนอินทผลัมของฮะใกล้กับอเมก๋วยจั๊บตรงวัดทับกระดานนะฮะดอกมันจะแบบสวยหอมจะเป็นต้นเล็กอยู่สูงเท่าเอวออกดอกแต่อันนี้ต้นแม่มันใหญ่มากนี่เรียกว่าต้นโคตรพ่อโคตรแม่มันใหญ่มากอู้ตายมีนกด้วยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศไกลเพชรรีสอร์ททุกคนแบบธรรมชาติมากแล้วก็มีขึ้นมานั่งบนนี้ได้นะบรรยากาศมีความเป็นส่วนตัวนะฮะสวยงามทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะนะฮะอันนี้นกค่ะพาไปดูอีกรอบหนึ่งก็แต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีชื่ออันนี้ต้นลำไยเหรอครับอ๋อต้นลำไยออกดอกด้วยทุกคนนี่ฮะมีดอกมีลูกด้วยนะฮะออกไหมอ๋อนี่ไงมีลูกอยู่นะทุกคนลูกกระจึงเดียวทุกคนจ๋ามันร่วงฮะนี่ฮะเป็นลูกอยู่นะฮะแต่ติดน้อยต้นใหญ่ทุกคนมีความเป็นลำไยนะฮะน่ารักมากเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวกันเองนะฮะแล้วก็เดินไปหาของกินก็ไม่ไกลประมาณกิโลหนึ่งระยะ1กิโลก็มีของกินแล้วนะฮะบางคนบอกฮะอ๋อสั่งได้นี่ฮะที่โรงแรมเขาบริการมีแอปมีเอฟสั่งได้นี่ฮะอันนี้บ้านลูกเต๋าจะเป็นทรงลูกเต๋าออกแบบเก่งมากทุกคนขึ้นทางนู้นนะฮะแล้วก็บ้านแฝดพี่แฝดน้องอันนี้บ้านอะไรลงทานบ้านเอียงนี่บ้านเอียงออกแบบให้มันบ้านเอียงทุกคนใช่ไหมใครอยากพักแบบบ้านเอียงก็ได้นะฮะไม่เวียนหัวหรอกค่ะเราไปดูทางนี้กันไปทางห้องของเราไกลเพชรรีสอร์ทไปวัดทับกระดานก็ไม่ไกลไปทุ่งคอกอีก2กิโลไปวัดทับกระดานอีกประมาณ8กิโลนะถ้าเดินไปประมาณ1กิโลแล้วก็จาก4แยกหนองวันเปรียงไปก็เรื่อยๆๆๆๆก็จะเจอก๋วยจั๊บอเมแล้วก็สวนอินทผลัมใกล้ๆกับแสดงว่าถ้าเกิดถึงสวนอินทผลัมเนี่ยนะฮะก็ใกล้ถึงวัดทับกระดานนะทุกคนอันนี้ดอกอะไรกันแน่ผู้ในร้อยผู้จอมพลใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้คือบ้านกังหันดัชมิลทุกคนรถนะดูสิรถมากทุกคนสวยมากแล้วมีรถมาจอดแบบนี้มันดูเหมือนเป็นบ้านเราเองไงสวยมากทุกคนจ๋าอันนี้บ้านเรือนท่านขุนก็จะเป็นแนวแบบครอบครัวมีห้องข้างล่างข้างบนนะเป็นชั้นๆทุกคนรถมากมีลุงมีเรือมีโอ้โหไอเดียบันเจิดมากๆทุกคนดูสิโอ้ยตายสวยนะบ้านลูกบอลเราเห็นแล้วอุ้ยไอฝนจะตกเราต้องรีบถ่ายทำฮะบ้านเรือนเล็กนี่บ้านเรือนเล็กบ้านฟ้าสดใสนะฮะบ้านรถเพชรแล้วก็บ้านลูกบอล นะฮะนี่ฮะที่เราให้ดูกันเป็นต้นเป็นไร่เป็นสวนมะละคิดถึงคุณยายจังเลยคุณยายเสียไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำสวนกับคุณยายนะอยู่สวนแล้วก็ไปเรียนประถมเดินไปโรงเรียนวัดม่วงค่อมอะไรประมาณนี้ฮะมะละเขาก็ฉีดยานะเนี่ยมันก็ร่วงหมดแล้วมันมีตัวแตนมาต่อยฮะทุกคนนะฮะมาดูบ้านไหนอีกมีบ้านเรือนเล็กทุกคนอันนี้ดอกช้องแมวสวยนะจริงๆมันจะสวยมากนะห้อยพร้อมกันดอกช้องแมวฮะอันนี้บ้านของเราบ้านเรามีธงฟ้ามีสายน้ำมีภูเขามีต้นไม้แล้วเราจะอยู่ยังไงนี่ฮะบ้านรถเพชรทุกคนมีความเป็นส่วนตัวหลังนะฮะนี่จ้าบ้านลูกบอลอันนี้บ้าน
บ้านหกเหลี่ยมม่วงทุกคนเป็นรูปหกเหลี่ยมนะฮะนี่บ้านไซทองนะต้นไซอยู่ข้างหน้าไม่ใช่บ้านทรายทองนะฮะแต่เป็นไซทองทุกคนบ้านเรือน้ำใสโอ้โหนี่น่ารักออกแบบเก๋มากโอ้โหสุดยอดนะนี่ฮะอันนี้เป็นบ้านโมเดิร์นทุกคนนี่3นะฮะไว้ได้ค่ะทุกคนนี่ต้นเหลืองปิดียาธรไปดูทุ่งนาด้านหน้ากันนะทุกคนพักหลังไหนดีจ้าน่ารักมากชอบหารักไอเลิฟยูไอเลิฟยูนะจ๊ะนี่ใครที่มารถส่วนตัวง่ายมากนะครับเส้นนี้ฮะมาลายแมนนะฮะตรงไปก็จะไปทุ่งคอกอู่ทองอำเภออู่ทองแล้วเข้าเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายนี่ก็ออกไปกรุงเทพไปกำแพงแสนเลยนะฮะนครปฐมทุกคนนี่ฮะกายเพชรรีสอร์ทเมือง2000บุรีนะฮะคิดถึงคุณบรรหารก็พัฒนาจังหวัดสุพรรณได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีงามมีน้ำใจคนสุพรรณจะดีเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีนะฮะถึงทำให้แบบคนมาเยี่ยมมาเยือนที่สุพรรณบ่อยๆเลยถ้าเกิดใครเข้าไปในเมืองอย่าลืมไปเที่ยววัดแควัดป่าเลไลไปชมหอคอยนะฮะบรรหารแจ่มใสหอคอยใหญ่ขึ้นไปข้างบนสามารถเห็นได้ทั่วเมืองเลยนะฮะเป็นเฉลิมพัฒน์สิริสวนก็เรียกว่าสวนเฉลิมพัฒน์ราชินีฮะทุกคนใช่ไหมฮะเรียกถูกไหมฮะทุกคนเคยมาไหมหอคอยบรรหารแจ่มใสอย่าไปสับสนกับหอนาฬิกานะหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสตรงนั้นก็จะมีย่างเนยอร่อยนะฮะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดเยอะเลยนะมี9วัด10วัดเลยตรงนั้นเส้นทางวัดรัตนมหาธาตุวัดแคร์นี่ก็ดังในเรื่องของมีคุ้มขุนแผนมีถนนในเมืองก็จะมีถนนนางพิมพ์ถนนขุนหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยชื่อน่ารักมากแต่ละชื่อคุ้มขุนช้างก็มีนะเรือนขุนช้างอยู่ที่วัดป่าลีไลแต่จะชอบวัดป่าลีไลตรงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยมากแต่จะไปแล้วเนี่ยก็พักในเมืองก็ได้หรือจะมาพักที่นี่ฮะสะดวกกายเพชรรีสอร์ทจะได้ไปวัดทับกระดานไปไหว้พระไปขอพรจากพี่พึ่งอะไรประมาณนี้ฮะวิวดีเนาะทุกคนเนี่ยฮะเห็นรถโอเคน่ารักมาก